สวัสดีค่ะ Welcome to Fizzy 57นะคะครูนิ้มค่ะแล้ววันนี้นิ้มมีแขกรับเชิญสุดพิเศษสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ท็อฟฟี่นะคะซึ่งตอนนี้คุณแม่ท็อฟฟี่กำลังตั้งครรภ์22 สัปดาห์ใช่แล้วสำหรับการออกกำลังกายนี้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อทีละส่วนนะคะโดยก่อนออกกำลังกายแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนและแนะนำให้มีอายุครรภ์12 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อกันค่ะภายใน5 นาทีสบายๆคลายกล้ามเนื้อกันถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มท่าแรกที่ Cat and Cow มาคุณแม่ท็อฟฟี่นะคะวางมืออยู่ที่ข้างใต้หัวไหล่เข่าอยู่ข้างใต้สะโพกเหยียดหลังยาวๆก่อนเริ่มต้นจากหายใจเข้าเงยหน้าแอนหลังเหยียบแล้วหายใจออกมือผลักพื้นโค้งก่งหลังขึ้นทำต่อเนื่องได้เหมือนเดิมแอนหน้าท้องเงยหน้าหายใจเข้าหายใจออกโค้งลำตัวขึ้นกล้าที่จะใช้มือผลักสะบักหลังขึ้นขออีกรอบนึงหายใจเข้าเพื่อยืดหน้าท้องแอนหลังและหายใจออกมือผลักพื้นโค้งก่งหลังขึ้นเรียบร้อยแล้วค่อยๆนั่งลงที่พื้นได้นะคะและเราจะยืดที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะเหยียดขาข้างขวายาวมาข้างหน้าสวยเลยค่ะถ้าเกิดคุณแม่ที่อายุครรภ์ค่อนข้างเยอะแล้วสามารถเปิดขาออกไปทางด้านข้างได้ให้มีพื้นที่หน้าท้องส่งตัวลงไปยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มลำตัวลงมาหาขาของเราสวยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราจะรู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อข้างหลังขาแฮมสตริงรวมถึงกล้ามเนื้อน่องด้วยเยี่ยมเลยค่ะปล่อยต้นคอสบายๆเพื่อยืดที่กล้ามเนื้อขอเยี่ยมเลยเวลานิ่มเห็นคุณแม่ท็อฟฟี่ปล่อยหัวไหล่สบายๆแล้วเห็นเลยว่าคอของเราจะไม่ค่อยเกร็งนะคะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหายใจออกค่อยๆไต่มือเดินไปอีกสัก2 เซนติเมตรโอ้โหเยี่ยมเรายืดแล้วเราค้างไว้สักครู่นึงนะคะพอเราสบายตัวมากขึ้นเราก้มยืดลงไปอีกนิดนึงได้จะได้กล้ามเนื้อคลายลำตัวยืดมากขึ้นกะ3 2 1ค่อยๆ ยกตัวขึ้นช้าๆได้เปิดขาข้างขวาออกไปทางด้านข้างเราจะยืดเอวด้านข้างกันนะคะมั่นใจว่าเราวาง2 สะโพกลงที่พื้นให้ประคองลำตัวมั่นคงแขนข้างซ้ายขึ้นค่ะโน้มตัวไปทางขาข้างขวาใช้มือข้างขวาประคองข้อเท้าได้ยอดเยี่ยมพยายามกดสะโพก2 ข้างแนบแน่นลงที่พื้นไว้นะคะและคิดว่ายืดแขนข้างซ้ายยาวออกไปยืดเราจะได้รู้สึกยืดเอวด้านข้างกล้ามเนื้อ4 ข้างลำตัวโอร์บิกมาโซถ้าเกิดใครไม่ต้นคอง่ายหันศีรษะสายตามองที่หัวเข่าได้ค่ะคุณแม่ท็อฟฟี่ถูกต้องแบบนั้นเลยเราจะค้างตัวไว้นิ่งๆแล้วเราจะวนแขนนะคะยกแขนขึ้นแบบนี้ค้างตัวไว้อยู่ที่เดิมแล้ววนแขนเป็นวงกลมถูกต้องอ่ะอีก3 รอบข้อต่อหัวไหล่ของเราจะได้ทำการยืดเหยียดและออกกำลังกายในตัว2 ครั้งสวยเลยและรอบสุดท้าย go up and over ยืดแขนยาวค้างไว้อยู่ตรงนี้10 วินาทีด้วยกันค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2ค่อยๆ ยกตัวกลับมาได้เราจะยืดข้างในต้นขาการเปิดขากว้างข้างซ้ายเปิดออกเปิดขากว้าง2 ข้างยืดกล้ามเนื้อข้างในต้นขาใช่แล้วเปิดกว้างลึกสุดเท่าที่คุณแม่เปิดได้นะคะลองหมุนข้อเท้าสบายๆแบบคุณแม่ท็อฟฟี่ค่อยๆหมุนใช้มือประคองหลังสะโพกแบบนี้ได้ให้ตัวของเรายืดตรงมากขึ้น very good ดีเลยใช่แล้วกลับอีกฝั่งนึงข้อเท้าของเราจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะใช่3 2 1ค้างขาไว้อยู่นิ่งๆสามารถอยู่ตรงนี้ได้ใช้มือผลักลำตัวยืดลำตัวขึ้นหรือค่อยๆเดินมือก้มไต่ไปข้างหน้าเยี่ยมเลยถ้าคุณแม่ไหวมากขึ้นเดินมือไปข้างหน้าให้ลึกขึ้นแล้วแม่ท็อฟฟี่รู้สึกยืดกล้ามเนื้อไหนคะตอนนี้ข้างหลังขาข้างหลังขาแฮมสตริงเยี่ยมแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อข้างในต้นขาตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะตรงขาหนีบข้างในโอเคหายใจเข้าออกสบายๆปล่อยไหล่นุ่มๆเหมือนมีมดเดินไต่โอ้โหหายใจเข้าหายใจออกฮู้ปล่อยลมหายใจทางปากเยี่ยมอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวลงยอดเยี่ยมค่ะกลับยกตัวขึ้นมาได้พับขาข้างขวาเข้ามาอยู่ด้านหน้าเปิดขาข้างซ้ายออกไปไกลมากขึ้นให้นิ่มนิดนึงสวยมาก2 สะโพกนั่งติดพื้นเท่าๆกันไว้แขนขวายาวโน้มตัวไปข้างซ้ายเราทำอีกข้างนึงในการยืดเอวด้านข้างแล้วนะคะเยี่ยมเลยค่ะใครเมื่อต้นคอง่ายสายตา
หันไปมองที่หัวเข่าได้แล้วจะวนแขนกันเพื่อสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่อหัวไหล่ใช่วนแนวไหนก็ได้ใช่เป็นรูปวงกลมสวยค่อยๆวนโดยเรายังเอ็นตัวไปทางฝั่งข้างซ้ายอยู่นะจะได้เอวข้างขวายืดต่อเนื่องค่ะรอบสุดท้ายค่ะวงกลมต่อเนื่อง go up and around ค้างไว้10วินาทีเอวขวาเหยียดค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2สวยมากยกตัวขึ้นเหยียดขาข้างขวายาวมาข้างหน้าสะโพกให้มากขึ้นดีเลยดีเลยใช่ยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆค่ะ hamstring stretch แล้วก้มลำตัวพับไปข้างหน้านะคะยอดเยี่ยมตอนนี้คุณแม่ทอฟฟี่รู้สึกแน่นอนหลังขาตรงนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะกล้ามเนื้อหลังขา hamstring นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยประคองเราเวลาเราเดินยืนวิ่งกล้ามเนื้อนี้ทำงานหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้เวลาตัวเองในการคลายกล้ามเนื้อให้สบายสบายลำตัวด้วยค่ะแฮมสตริงของเรามีความยืดหยุ่นเราจะรู้สึกว่าหลังของเราไม่ค่อยเมื่อยด้วยนะคะเวลาหลังขาเราเหยียดให้ดีนะคะ3 2 1ค่อยๆยกตัวขึ้นเรามาสู่ท่าสุดท้ายในการยืดแล้วค่ะเท้าประกบชิดติดกันแบบนี้เป็นเหมือนปีกผีเสื้อเยี่ยมเลยคุณแม่ทอฟฟี่แล้วค่ะขึ้นลงเหมือนผีเสื้อบินเหมือนผีเสื้อบินให้กระดูกเชิงกรานของเราได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเตรียมพร้อมร่างกายสู่การเตรียมคลอดบินขึ้นบินลงเยี่ยมมากโอเคพร้อมแล้วค่ะนิ่งยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก้มลำตัวไปข้างหน้าไหล่ปล่อยสบายๆหัวไหล่ห่างจากหัวไว้ beautiful นะคะค้างไว้5วินาทีสุดท้ายแล้วเราเรียบร้อยค่ะ4 3และ2ค่อยๆยกตัวขึ้นมาได้เก่งมากค่ะ